สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับมาขายผลไม้นะครับผมนี่นะครับเป็นผลไม้รวมเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับคลิปนี้นะครับลูกพับสาลี่นะครับแอปเปิ้ลแคะองุ่นนะครับโอ้ไฮไลท์เลยองุ่นนี่บอกเลยว่าองุ่นหวานมากหวานหวานกว่าองุ่นไข่ป่าอีกนะครับไล่เม็ดพร้อมแล้วก็มีส้มเขียวหวานใหญ่พร้อมนะครับส้มเขียวหวานเฮาได้เป็นส้มสีทองนะครับแล้วก็มีมันแก้วหวานหรือว่ามันเผาเฮานี่ครับครับพี่น้องมันแก้วหวานมันเผาลักษณะการจัดร้านนะครับมื้อนี้ก็เอาง่ายๆนะครับเพราะว่าเฮาเปิดถ่ายนะครับผมเปิดถ่ายเฮ็ดเป็นคลิปขึ้นมาให้พี่น้องนะครับที่สนใจนะครับอยากเอาไปขายนะครับตลาดชุมชนนะครับตลาดนัดชุมชนตลาดนัดน้อยนะครับว่าส่วนใหญ่ตลาดนัดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะล็อกผลไม้นะครับจะเข้าขายบ่ได้นี่นะครับกับพ่อลงตลาดนัดน้อยได้นะครับกะใส่เป็นโตเล็ก4ขานะครับโตเล็ก4ขาที่เฮาใส่ประจําเมตร20นะครับนี่นะครับผมปูด้วยผ้านะครับเทคนิคเฮาก็คืออย่างล่างนะครับอย่างล่าง45องศาแบบนี้นะครับเพื่อโซ่ของที่เฮาจะขายเป็นโล่นะครับกับโซ่ส่วนที่เฮาจะขายเป็นถุงนะครับเฮาก็ใส่ถุงไว้เลยนะครับอันนี้ถุงอร่อยนะครับอันนี้ถุงละ50นะครับผมนี่นะครับส่วนมันแก้วหวานมันเผาเฮาเฮาขายเป็นโลคือกันนะครับจะขายเป็นโปรโมชั่นก็คือ3โล50นะครับนี่ครับถือโลละ16บาทนะครับผม3โล50อุปกรณ์อีกอย่างนึงขาดบ่ได้ก็เป็นตาสั่ง15โลนะครับของตุ๊กตาคู่นะครับที่เฮาใส่นะครับน่าจะเป็นตาสั่งที่เที่ยงตรงนะครับราคาบ่แพงนะครับย่อมเย้านะครับผมส้มจีนนะครับไส้เป็นไส้กลางนะครับไส้กลางๆเพราะว่ามันจะมีน้อยกว่านี้ไปอีกนะครับนี่ไส้เป็นไส้กลางนะครับกะหวานอยู่นะครับหวานส้มสีทองนี่กะหวานนะครับหน่วยที่เริ่มเหลืองนี่หวานส่วนส้มจีนนี่หวานเลยนะครับใส่คําว่าหวานเลยดีกว่านะครับเพราะว่าติดส้มแล้วนะครับหวานนะครับผมกะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผ้าเบิ่งลักๆให้เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เข้าใส่ในการจัดร้านนะครับผมมีโฮมอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมแนะนำโฮมแล้วก็เป็นเข่งนี่เขาจะใส่เป็นมันแก้วหวานมันเผานะครับนี่นะครับกระส่วนของที่เอาไว้เติมนะครับนี่ครับเอาไว้ท้ายรถกระใส่แค่ผ้าใบนี่ปิดธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นลงทุนอย่างหลายนะครับรถเข้ากับบ่ได้ดัดแปลงใส่หลังคาใส่อย่างนะครับนี่นะครับลูกพับนี่ก็หมากละ10บาทนะครับหน่วยใหญ่มากกว่าได้หน่วยใหญ่นะครับหน่วยใหญ่10บาทนะครับซาลี่นี่ก็หน่วยละ15บาทนะครับเพราะว่ามันแพงอยู่แล้วนะครับซาลี่เกรดพรีเมียมเลยของเฮานะครับห่อทุกลูกห่อกระดาษห่อกันกระแทกย่างดีนะครับก็สำหรับพี่น้องที่สนใจอาชีพนะครับมองหาอาชีพนะครับแนะนำเลยขายผลไม้ครับขายผลไม้รายได้นี่บอกว่าบ่ต่ำทักแม่นทักนี่แล้วนะครับต่ำวันละ 2,000 บาทนะครับอยู่ได้แน่นอนนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถธรรมดานี่นะครับนี่นะครับพี่น้องก็ขอจบคลิปนี้ไว้สักนี้ก่อนนะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เด้อนะครับผมสวัสดีครับ